่ะทุกคนคลิปสุดท้ายประกอบการตัดสินใจของโค้ชป่วนใจ Final Love ซีซั่นแรกนะคะซึ่งก็อ่านคลิปให้ได้ฟังต่อเนื่องกัน2คลิปแล้วเนาะแก้วขออ่านคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีการวางอีบุ๊กไปแล้วนะคะเพื่อที่จะได้อ่านผลงานใหม่ๆให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซูฮาวาหรือว่าผลงานตอนเดียวจบนะคะซูฮาวาไม่ยาวมากนะคะแต่ว่าอยากให้ลองฟังดูเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแตกต่างจากเรื่องอื่นๆนะคะไปค่ะฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สามารถที่จะสนับสนุนกันในเวอร์ชันของอีบุ๊กได้นะคะส่วนซีซั่น2มาเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งค่ะเร็วๆนี้ไม่เกินภายใน2เดือนค่ะปะฟัง EP สุดท้ายกันค่ะโค้ชป่วนใจ Final Love ตอนที่21ไม่น่ารอดพี่ทันคือว่าปุ่นขอล่ะช่วยเงียบสักห้านาทีโอ้จะไหวหรือคงเจ็บหน้าดูปุญญพัฒน์รู้ได้ในทันทีว่าเธอทำตัวไม่น่ารักกระทั่งรถคันงามที่พี่ปันซื้อให้เป็นของขวัญพามาถึงหน้าหอโค้ชทันก็เทียบจอดกับฟุตบาทที่เป็นทางเดินใต้ร่มชายคาฟ้าฝนก็เบาบางลงแล้วแต่แววตาและท่าทางของพลขับยังไม่น่าวางใจทันทีที่โค้ชดับเครื่องแล้วเปิดประตูก้าวลงรถปุญญพัฒน์ก็หน้าตาตื่นก้าวตามร่างสูงของสาวมาเทศที่ตอนนี้หงุดหงิดเดี๋ยวค่ะจะไปไหนไม่ตอบตายักเดินก้มหน้าลูบๆคลำๆท้ายทอยย้อนกลับไปในทิศทางที่ขับพาเธอมานั่นก็คือหน้าหอป้าเอ๋ยขายาวชะมัดพี่ทันรอปูนด้วยกระโดดขวางซะเลยให้มันรู้กันไปว่าจะไม่หยุดแกพร้อมเรารีบขึ้นหอได้ไงพี่ทันล่ะแทนที่จะตอบเจ้าของตาคมกลับจ้องเธอนิ่งๆร่างสูงที่ยืนงนไปเงนมาดูไม่ดีเลยเปียกไปทั้งตัวแบบนี้จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้เนาะคำหลังปุญญพัฒน์เสียงแผ่วเพราะไม่มั่นใจในคำชวนไม่เป็นไรพี่กลับได้แต่นอกจากจะปฏิเสธร่างของโค้ชมาเท่ยังเบี่ยงหลบเธอไปหน้าตาเฉยฟอร์มเยอะชะมัดเฮ้ยจะเล่นตัวไปถึงไหนยังไม่รู้จักฤทธิ์แม่ใช่ไหมได้โอ้ยปุ่นทันยาที่เซตามแรงฉุดร้องเสียงหลงปุ่นเจ็บดีและถ้าไม่อยากเจ็บมากกว่านี้ก็อย่าดื้อเจ้าของเรียวขาที่ก้าวตามเด็กน้อยเจ็บจนร้องไม่ออกมือที่มีแผลก็ดันอยู่ไม่ห่างจากสีข้างนักครั้นจะฝืนแรงของแม่ตัวดีที่ฉุดกระชากลากถูไม่ไหวตายแน่ไอ้ทันเลยสี่ทุ่มครึ่งที่ฝนโปรยละอองแต่ปุญญพัฒน์ก็ยังนั่งกดๆจิ้มจิ้มมือถือเพราะอดห่วงเพื่อนไม่ได้ทั้งที่วิทมนบอกแล้วว่าจันเจ้าจะพักค้างด้วยแต่เธอก็รอให้ใครสักคนตอบข้อความไลน์โดยเฉพาะจันเจ้าที่ไม่ควรทิ้งเธอไว้แบบนี้แบบที่ไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวจนถึงขั้นต้องพาสาวหลอกเข้าห้องถ้าไอ้วิรู้คงถูกยำเละแน่ล่ะต่อให้วิทมนจะค่อนขอดเรื่องที่ไม่ชอบสาวหล่อแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้สาวหล่อคนไหนยิ่งกับโค้ชคนนี้ที่เริ่มต้นกันไม่ดีนักไอ้วียิ่งแสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบหน้าแรกเริ่มปุญญพัฒน์ก็แค่จะช่วยพาไปส่งที่บ้านแต่กลับกลายเป็นโค้ชทันที่ฝืนมาส่งเธอแน่นอนที่ต้องเริ่มล้างแผลกันใหม่หมดซึ่งก็ไม่มีอุปสรรคใดๆที่พ่อตัวดีหลับปุ๋ยตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าร่างสูงนอนเหยียดยาวอยู่บนโซฟายาแก้แพ้คงออกฤทธิ์ให้หลับสนิทคนอะไรหน้าใสชะมัดเลยนี่ขนาดล้างหน้าล้างตาไม่เหลือเครื่องสำอางที่คาดว่าน่าจะลงรองพื้นหรือตบแป้งตามประสาสาวหล่อมาสเทศที่ดูแลตัวเองแต่โค้ชทันก่อนและหลังล้างหน้า
ใส่กิ๊กยังไงก็ใส่อยู่แบบนั้นโอ้ยปุญญพัฒน์สะดุ้งเฮือกที่มีเสียงเคาะประตูดึงออกจากผวังจากที่นั่งมองเจ้าของใบหน้าขาวเผยริมฝีปากหายใจเธอก็ต้องลุกไปเปิดประตูฉันไม่ได้อยากจะกวนเวลาฮันนีมูนของแกหรอกนะจันแต่อุ๊ยครับผมเองจันหลับแล้วอ๋อเหรองั้นไม่เป็นไรแค่ไปนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันแน่นะสาวหล่อข้างห้องเลิกคิ้วถามแบบกวนๆน่าๆไปนอนเลยตายแล้วว่าถ้าไอ้วิเห็นเข้างานงอกชัวทว่าไม่ทันได้ปิดบานประตูวิทธมนก็ยันมันให้เปิดขว้างอุ๊ยแป๊บนึงขอยืมสายชาร์จมือถือหน่อยดิของผมพังขี้เกียจออกไปหาซื้อแล้วได้รอเดี๋ยวนะปุญญพัฒน์บอกแล้วรีบปิดประตูโดยไม่สนว่าคนที่ยืนรออยู่ด้านนอกแทบจะถูกบานไม้เสยจมูกอะไรของมันวะจากที่นึกสงสัยวิทธมนก็อดใจรอจนเพื่อนย้อนกลับมาเปิดประตูแล้วยื่นสายชาร์จให้ด้วยรอยยิ้มแห้งๆตาเล็กเรียวช้อนมองเจ้าของห้องที่ดูลุกลี้ลุกลนชอบกลซึ่งปกติเธอก็เข้าออกห้องของสองสาวอยู่เสมอๆขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ปะได้เอ้ยไม่กลับไปเข้าห้องแกดิที่ห้องไม่ว่างเอ้าไหนก็ว่าจะหลับแล้วก็ตื่นพอดีไอ้วิไอ้บ้ากลับไปเข้าห้องแกเลยแต่ไม่ทันได้ปิดล็อกอุ้งมือที่แข็งแกร่งจากการฝึกซ้อมไล่จับลูกบาสเกตบอลก็ผลักมันให้เปิดกว้างพอที่จะแทรกกายโอ้ยคนห่วงเร่งก้าวแบบยาวๆเข้ามาในห้องเพื่อสำรวจโดยไม่สนใจเจ้าของที่ตามมาขวางวิทธมนใช้ฝ่ามือยันหน้าผากเพื่อนสนิทชนิดที่ปุญญพัฒน์แทบหงายหลังลงบนโซฟาสีน้ำเงินเข้มโซฟาที่จัดวางชิดติดผนังห้องน้ำถัดไปคือเตียงที่ปุญญพัฒน์กับจันเจ้านอนด้วยกันฉันเพื่อนโซฟาที่ตอนนี้มีร่างของใครบางคนหลับไหลไม่ได้สติใบหน้าขาวเนียนมีเลือดฝาดบนแก้มเรือผมสั้นเคลียร์บาดที่ไม่ได้รวบมัดไว้กึ่งหนึ่งส่วนเสื้อยืดสีอ่อนกับกางเกงนอนเบาสบายนั่นก็เป็นของปุญญพัฒน์เฮ้ยไอ้ไม่วิอย่าปุญญพัฒน์กระซิบห้ามตามคว้าต้นแขนของเพื่อนรั้งไว้ทว่าทันทีที่วิทธมนหันมาจ้องเขม็งคนที่ตั้งรับไม่ทันก็ใจหวิวมันมาอยู่ที่นี่ในสภาพนี้ได้ไงโหยขึ้นมันเลยเหรอเอาไงต่อล่ะทีนี้มันมาอยู่ที่นี่ในสภาพนี้ได้ไงคำถามของวิทธมนค้างเติ่งอยู่ในหัวของปุญญพัฒน์จะตอบยังไงให้สาวหล่อเข้าใจได้ว่ามันคือเรื่องสุดวิสัยที่ไม่เคยอยู่ในความคิดของเธอแค่เป็นห่วงคนเจ็บที่นั่งหน้าซีดเผือกพิงผนังห้องน้ำครั้นจะอาสาพาไปส่งตั้งแต่แรกก็ดันมีประเด็นให้ใจเต้นจนไม่อยากเข้าใกล้คนอะไรขี้เก๊กฉมัดถามไม่ได้ยินหรือไงจะตอบเองหรือจะให้ปลุกไอ้หมอนี่วิทธมนชี้นิ้วใส่ร่างของโค้ชทันที่นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงต่อสิ่งรอบกายก็กำลังจะตอบอยู่นี่ไงปุญญพัฒน์เองก็ไม่กล้าเสียงดังเธอกระซิบกระซาบพลางออกแรงลากพ่อนักกีฬาพาเปลี่ยนมุมกระนั้นวิก็ฝืนแรงเหลียวมองเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาราวกับภาพเขียนที่ไม่รู้ว่าหลับหรือสลบพี่เขาเจ็บแผลขับรถไม่ไหวฉันก็เลยเจ็บแผลแล้วทำไมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบอกมามันทำอะไรแกเปล่าไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นโอ้ยฝนมันตกพี่เขาก็เลยขนเล่ายั้งปากแทบไม่ทันที่ร่างนอนแน่นิ่งขยับเปลี่ยนอิริยาบถกางเกงนอนสั้นเผยให้เห็นขาคู่งามที่ขาวจนตัดกับพื้นผิวโซฟาน้ำเงินโค้ชทันย่นคิ้วสะกดกลั้นความเจ็บที่มีนิ้วเรียวคอยตามประคองสีข้าง
เสียงผ่อนลมในลำคอดังพอให้ปุญญพัทขบเม้มริมฝีปากขู่เพื่อนก็แค่เปียกฉันให้ขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแค่เอ็ดไปฉันไม่อยากให้จันรู้ว่าพี่เขาอยู่ที่นี่เกี่ยวอะไรกับจันก็ถ้าจันรู้พี่ปันก็ต้องรู้ปุญญพัทอ้างเหตุผลสำคัญมีอย่างที่ไหนอุตส่าห์หาโค้ดมาให้คุณแม่สบายใจเดี๋ยวฉันกลับพาเขามาโอ้ยเละแน่ๆอะไรของมันก็พี่ปันเองไม่ใช่หรอที่ฝากปุญญพัทไว้กับโค้ชเผด็จการนี่วิทมนฟังแล้วก็ยังไม่เคลียร์ถามจริงมันทำอะไรแกหรือเปล่าทำอะไรเล่าโดนเองจะไม่ไหวอาบน้ำเสร็จทำแผลแล้วก็นิ่งไปเลย อีนี่มันยาวิทมนกลาดหางตามองสาวมาเทศที่หลับต่อคงไม่หรอกแกไม่เห็นตอนที่ฉันทำแผลให้พี่เขาหน้าซีดีกับไก่ต้มหลับนานหรือยังสักครึ่งชั่วโมงได้อ๋องั้นปลุกเอ้ยไม่จะปลุกทำไมอ่ะปุญญพัทตามคว้าแขนเพื่อนสนิทแทบไม่ทันเอาใช่ห้องตัวซะที่ไหนจะ5 ทุ่มแล้วไม่หลับไม่นอนหรือไงคุณหนูปุญไม่ฉันว่าพี่เขาขับรถไม่ไหวหรอกอีกอย่างรถก็จอดอยู่ที่มหาลัยได้ผมไปส่งหืมไอ้วีไอ้บ้านี่บทเจ้าหวงมันก็พูดไม่รู้เรื่องเมื่อรั้งไว้ไม่ไหวปุญญพัทก็ปล่อยให้วิทธมนจัดการตามประสาเพื่อนเธอยืนมองเจ้าของบ่ากว้างที่ผ่านการฝึกซ้อมกีฬาก้มลงไปสะกิดโค้ดหน้าหล่อแต่นอกจากจะไม่ตอบสนองวิทมนยังลองวางหลังมือแตะต้นแขนโค้ชเพื่อวัดไข้โหร้อนจีเลยเพราะนักกีฬาขี้หงุดหงิดหันกลับมาบอกนั่นไงเก่งลุกเกินเดินตากฝนเฮ้ยแล้วมันพ้นญี่ปุ่นไหมหยุดบนไปเอาผ้าขนหนูชุบน้ำมาผมจัดการเองปุญญพัทเบรกจนตัวโก่งทั้งที่ตั้งใจจะก้าวไปลองวัดไข้ชิอย่าว่าแต่เผด็จการสาวหล่อที่ไหนก็ขี้เก๊กเหมือนกันหมดหารู้ไม่ว่ารับหลังปุญญพัทเลี่ยงไปตระเตรียมของวิทมนก็ลากเก้าอี้ตัวเล็กๆมานั่งมองหน้าคนที่เพื่อนสนิทเรียกให้ได้ยินบ่อยครั้งว่าไอ้พี่ทันแต่เมื่อครู่เพิ่งเปลี่ยนเป็นพี่เขาไม่ธรรมดาหมอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆจากที่ฟังดูคล้ายจิกกัดและแสดงถึงความไม่พึงพอใจแต่แม่สาวแก้มป่องก็ยินยอมให้ไอ้พิทันก้าวล่วงเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ที่ไม่เคยมีใครได้ใกล้ชิดนอกจากเธอกับจันเจ้าเฮียเยอะผมรู้ว่าพี่ไม่ได้หลับวิทมนชะโงกคุยด้วยและจ้องไม่วางตาแต่เจ้าของใบหน้าขาวเนียนมีเลือดฝาดยังนิ่งเงียบคุณหนูปุนโวยวายขนาดนี้ถ้าพี่หลับได้ผมก็นับถือเงียบแปลว่าอะไรคงไม่ต้องเดาซึ่งถ้าคิดจะตบตาคนอย่างไอ้วิบอกเลยว่ายากรีบๆลุกแล้วกลับไปซะคนมีประสบการณ์อ่อยสาวมานักต่อนักยืดตัวนั่งตรงๆทำไมฉันต้องฟังนายนั่นไงวิทมนขบริมฝีปากจ้องเจ้าของเสียงทุ่มนุ่มไอ้พิทันไม่ได้หลับปันฝากน้องสาวไว้กับฉันนายเองก็น่าจะรู้ดูห่างๆก็ได้มั้งไม่เห็นต้องมานอนเรียกร้องความสนใจข้างๆเตียงฟังจากน้ำเสียงคนเจ็บคงดีขึ้นแล้ววิทมนที่ยกยิ้มมุมปากจึงตั้งหลักรับตาคมที่ปลื้มมองเธอซึ่งก็อาจจะใจร้ายไปนิดที่คิดเอาคืนให้สาสมโดยเฉพาะเรื่องที่ชอบวางมาดเข้มสั่งโน่นสั่งนี่ตอนนี้แหละเหมาะสุดที่จะเอาคืนตอนที่ไอ้พิยะตัวร้อนยังกับไฟอย่าบอกนะว่าลงทุนตากฝนเพื่อให้คุณหนูปุนช่วยเช็ดตัวพลาดแล้วเพ้ออะไรของนายนะยังจะปากแข็งไม่เนียนเลยพี่ผมจะบอกอะไรให้เพื่อนผมมันเรียนเอกโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งพูดมากทั้งจู้จี้ขี้บนแล้วก็ช่างสังเกตซึ่งไอ้แผลสดบนแขนของพี่มันก็ไม่ได้เด่นล้าไปกว่าตรงท่าน้ำเฉียบ
จอประเด็นนี้เข้าไปไอ้พี่ทันหน้าเหวอเลยไหมล่ะและถ้าพี่ไม่อยากให้มันรู้จริงๆไอ้สิ่งที่พี่ทำอยู่ตอนนี้มันโคตรจะเสี่ยงเลยครับพี่ย่านี่นายทันย่าโยนคิ้วเขม็งห่วงแห่งนิทราที่เสียงปุญญพัฒน์ปลุกให้รู้ตัวแต่ก็พลอยหลับสลึมสลือคือฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างราวกับมีใครอีกคนพูดถึงความจำเป็นที่ต้องพามาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำแผลและนอนพักรู้ตัวอีกทีก็มีเสียงของพ่อนักบาสเกตบอลขวัญใจสาวๆมาชวนคุยแต่หมอนี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรแผลสดบนท่อนแขนท่าน้ำนายช่วยพูดให้รู้เรื่องหน่อยได้ไหมไม่เอานะพี่ผมเตือนแล้วนะได้แล้วได้แล้วอ้าวตื่นแล้วหรอคะไอ้วิจนได้นะแกปลุกเขาทำไมอ่ะเปล่าแค่ขยับมาดูอาการเฉยๆไม่ทันได้ขยายความเพิ่มเติมธัญญาก็หันไปสนใจสาวน้อยที่ยืนขบเคี้ยวๆฟันและตั้งท่าจะสวดใส่เพื่อนอยู่ตรงปลายเท้าของเธอคนเจ็บจึงพยายามพยุงตัวจะลุกนั่งแต่ก็ไม่ไหวเจ็บชะมัดไปไปไปนอนได้แล้วเธอมองตามนิ้วเรียวของสาวหล่อขี้หวงที่ยกมือป่ายปัดใส่เจ้าของห้องหน้าตาเฉยวิทมนลุกไปคว้าผ้าขนหนูจากมือของปุญญพัฒน์มาถือไว้โดยไม่สนว่าเจ้าตัวจะมีปฏิกิริยาเช่นไรฮะนอนเหรอเออจะติดอ่างทำไมเนี่ยหรือว่าจะให้ผมไปส่งพี่ทันเลือกแกหมายถึงให้ฉันไปนอนกับจันห้องหนูเหรอปุญญพัฒน์ถามพลางจิ้มนิ้วชี้ลงบนหัวไหล่ตัวเองส่วนริมฝีปากก็ปุ้ยใบไปที่ประตูห้องครับตามนั้นเป็นสาวเป็นนางจะมานอนห้องเดียวกับหนุ่มๆได้ไงเอานี่มันห้องฉันไม่เอาอ่ะไม่ชอบนอนต่างที่สาวแก้มป่องกระฟัดกระเฟียดสลับกับสบตาโค้ชทันอย่างถามหาตัวช่วยแกนั่นแหละไปตามแม่จันมานอนห้องนี้ไม่รู้ล่ะยังไงฉันก็ไม่ย้ายที่นอนประโยคหลังปุญญพัฒน์เสียงเอ่ยทำหน้ามูทู่อึดใจก็ก้าวไปทิ้งตัวนั่งตรงปลายเตียงยิ่งถ้ามีเสียงฟ้าร้องกลางดึกเธอคงนอนไม่หลับถ้าจะให้ปลุกจันตอนนี้ผมก็เละดิงั้นฉันปลุกเองไม่ต้องไม่ต้องขอจะกล่อมให้นอนได้มีง่ายนะเว้ยจะเรื่องมากนะไปไปเอาหมอนเน่าแกไปด้วยไม่พูดเปล่าวิทมนเดินอ้อมเตียงไปคว้าหมอนน้ำตาลใบใหญ่เหวี่ยงส่งให้ปุญญพัฒน์เหมาะเหม็งกระนั้นก็ใช่ว่าสาวเจ้าจะยอมร่างบางลุกยืนตั้งท่าจะโวยวายริมฝีปากขบเม้มสะกดกลั้นก็บอกว่าไม่ไปพรุ่งนี้ฉันมีสอบเช้าถ้าฉันนอนไม่หลับและทำโจทย์ไม่ได้ใครจะรับผิดชอบแหมแหมพูดเหมือนนอนเต็มตาแล้วแกจะทำได้งั้นแหละได้มากกว่าแกก็แล้วกันปุญญพัฒน์เชิดหน้าเชยคางผมเรียนบริหารธุรกิจท่องเที่ยวผู้บริหารรู้จักไหมไม่ได้จะเป็นไกด์หน้าแบบนี้จะเป็นผู้บริหารจับลูกบาสใส่ห่วงนี่ไม่แม่นเลยแน่ใจอยากลองไหมล่ะสักห่วงสองห่วงดีไหมอีวิครับผมแค่มันดึกแล้วนะปุญญพัฒน์พอเสียงอ่อนคงง่วงนอนแล้วจริงๆทราบครับแต่จันเจ้าหลับแล้วไม่อยากปลุกเพราะวันนี้มีแต่เรื่องวุ่นฉันไม่สบายใจฉันก็ไม่สบายใจที่อยู่ๆก็มีคนแปลกหน้ามานอนในห้องฉันไม่คิดว่าเขาจะค้างซะด้วยซ้ำแค่แวะมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าเป้าวิทมนยกยิ้มมุมปากสมใจแกล้งยั่วนิดหน่อยปุญญพัฒน์ก็โผล่ออกมาส่วนใครอีกคนจะทันได้ยินชัดเจนไหมคงต้องลุ้นผลกันอีกทีแต่ก็นะไม่ว่าเธอจะห่วงเพื่อนมากแค่ไหนสุดท้ายมันก็เรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรก้าวก่ายแค่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้พี่ปันอีกแรงซึ่งถ้าเป็นพี่ย่าเธอเองก็ไม่รู้สิคงต้องดูกันต่อไปเหรอครับแค่นั้นจริงๆเหรอตอนผมไม่อยู่ล่ะทำอะไรกันวิทมนเบ้ปากในว่าผมรู้นะไอ้วิไอ้บ้าถามจริงถ้าค่ำนี้ผมกับจันเจ้าไม่กลับคุณหนูจะให้พี่เขาค้างด้วยเหรอบ้าจะค้างได้ไง
นอกจากอ้ำๆอึ้งๆปุญญพัทรยังแก้มแดงเรือแต่พี่เขาไม่สบายนะก็ไปหาหมอสิใช่ๆไปหาหมอฉันพาไปเองลุกอย่าลีลาขนเขินอายจนหาที่วางไม้วางมือไม่ได้กอดหมอนเน่าไว้แนบอกเขินแล้วหลงทางนะเราหกปากฉันไม่ได้เขินปุญญพัทรเหวี่ยงหมอนเน่าใส่เพื่อนมันลอยหวือข้ามหัวธัญญาไปไม่ถึงคืบเฮ้ยวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นธัญญาเอ๋ยไม่เป็นไรพี่ไปเองคนท้อใจเอ่ยบอกเสียงเรียบสองสาวจึงหันมามองเป็นตาเดียวโทษทีขอยืมชุดก่อนนะนัดซ้อมคราวหน้าจะเอามาคืนขอบใจเธอบอกแล้วเอื้อมคว้าสมาร์ทโฟนบนโต๊ะกระจกใสแจ๋วส่วนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นคงอยู่แถวแถวห้องน้ำสิ่งเดียวที่ติดตัวมาคือหัวใจที่แห้งผากและยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอปุญญพัทรไม่ได้ห่วงเธอเลยใช่มันก็แค่ให้แวะมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อก้าวผ่านร่างของสาวน้อยแก้มป่องที่เพิ่งจะเถียงกับเพื่อนสนิทธัญญาก็ถอนใจเบาๆที่ไม่กล้าสบตาเธอกลายเป็นอะไรไปแล้วโค้ชขี้เก๊กจอมเผด็จการสาวหล่อที่ชอบเรียกร้องความสนใจแค่นั้นใช่ไหม ไม่ต้องด่วนกลับหรอกพี่สภาพแบบนี้เดี๋ยวจะไม่ถึงบ้านผมเองก็ไม่ชอบขับรถกลางคืนพรุ่งนี้ตื่นแล้วจะไปส่งส่วนแกนอนกับจันเจ้าอย่าเยอะอย่าให้ต้องพูดซ้ำเพราะผมไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตารู้เรื่องนะคนห่วงเพื่อนร่ายยาวแล้วก้าวแซงหน้าโค้ชทันไปหาประตูชนิดที่ไม่สนว่าเจ้าของห้องจะอารมณ์ค้างกับถ้อยคำที่เพิ่งจะเถียงค้านมากแค่ไหนนิ้วเรียวยัดหมอนเน่าคืนให้เพื่อนสนิทรับมันไปกอดประคองแบบมึนๆงงๆแต่ก็ไม่วายกระแสหยอกเย้าสาวแก้มแดงที่ไม่กล้าดื้อแน่ละบทจะจริงจังขึงขังปุญญพัทรก็ไม่เคยดื้อกับเธอที่ซัดหมัดใส่หนุ่มปีหนึ่งจนหายเก๋งเพียงเพราะหมอนั่นแอบมานั่งเลงขายขนมจีบให้ถึงหน้าหอซึ่งก็ขอแค่บอกมาคำเดียวว่าไม่ชอบบอดี้การ์ดก็พร้อมเคลียร์นี่คุณหนูปุนมีไข้ใช่ไหมครับแก้มแดงจังฮะขวัญจะรู้ว่าเขินอายได้โจ่งแจ้งวิทมนก็หัวเราะคิกที่เพื่อนสนิทยังยืนอึ้งอ้าปากค้างเห็นทีจะรอดยากไอ้ปุ่นเอ๋ยโค้ชป่วนใจไฟนอลเลิฟตอนที่22จูบกับโค้ชอุ๊ยยังไม่นอนอีกเหรอกี่โมงแล้วจันเจ้าที่รู้สึกงัวเงียปลือตามองเจ้าของอ้อมแขนที่สวมกอดจากด้านหลังริมฝีปากอุ่นบรรจงจูมพิษต้นคอหยอกล้ออ้อยอิงคนขี้อ้อนปลุกเธอที่นอนตะแคงให้ตื่นลืมตาส่วนนาฬิกาบนผนังก็หมุนวนอยู่ที่ห้าทุ่มค่อนไปทางเที่ยงคืนฝันดีนะคะแค่จะแวะมาบอกว่าปุญจะมานอนเป็นเพื่อนอ้าวแล้ววีล่ะวีจะไปไหนโทษคนดีไม่ต้องตกใจ ดูทำหน้าโอ้ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกแค่สลับที่กับไอ้ปุญมันคนขี้อ้อนกระซิบเสียงอ่อนเสียงหวานจมูกก็ดอมโดมผิวเนียนสลับที่กับปุนสลับทำไมอ่ะเออใช่ที่ปุนไลน์มาหาจันมีอะไรหรอไม่มีอะไรแค่มีเพื่อนผู้ชายมาขอนอนที่ห้องเราก็เลยกันไม่ดีกว่าแกผู้ชายที่ไหนได้ยินว่าเป็นรุ่นพี่ที่ทะเลาะกับเพื่อนในหอแต่จันไม่ต้องห่วงนะพี่คนนี้เรารู้จักโกหกคำโตทว่าอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของปุญญพัทรแต่คงต้องนัดแนะให้พูดเรื่องเดียวกันกำชับให้รีบนอนรีบตื่นไปส่งโค้ชขี้เก๊กแต่เช้าซึ่งทมองในมุมของเธอแล้วก
การปล่อยให้หมอนั่นได้อยู่2ต่อ2กับปุญญพัทรบ้างก็น่าจะเป็นโอกาสที่ทั้งคู่จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นตามความต้องการของพี่ปันไม่ได้มันเร็วไปเว้นระยะห่างไว้นั่นแหละดีจันจ๋าหนาวอ่ะอ้าวแล้วที่อ้อนๆกอดประคองคนรักเพื่ออะไรจะไม่สลับที่กับปุญญพัทรแล้วหรือไงแต่ก็นะขอต่อเวลาอีกหน่อยเถอะเที่ยงคืน10นาทีที่คนมีไข้นอนมองเพดานขาวโพลนวิทมนหายไปนานพอที่จะทำให้ธัญญาถูกความเงียบสะกดจิตเธอหลับไม่ลงเพราะโสตประสาทโฟกัสไปที่ร่างบางใต้ผ้าห่มผืนหนาปุญญพัทรพลิกตัวคลุกคลักเป็นรอบที่108จะอะไรซะอีกนอกจากหวาดระแวงคนบนโซฟาข้างเตียงปุญเงียบไร้เสียงตอบนอนไม่หลับเหรอพี่กลับก็ได้นะเพื่อนเราคงไม่มาแล้วมั้งร่างใต้ผ้าห่มขยับเล็กน้อยโทษทีพี่ถ้ายังไม่หุบปากปุญจะลากพี่ไปนอนในห้องน้ำอุ้ยโหดแท้แม่คุณเอ๋ยความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งกระทั่งเสียงเข็มวินาทีบนผนังดังแข่งกับจังหวะไว้ในอกข้างซ้ายธัญญาถอนใจเบาๆไล่ความรู้สึกว้าวุ่นปนวิตกเหตุคราวนี้คงจะจำไปอีกนานเธอทำให้ปุญญพัทรเลือกปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาซึ่งถ้าไม่ได้วิทธมนช่วยเธอคงต้องหลบไปนอนใต้ร่มไม้ที่ไหนสักแห่งแน่ละประคองตัวเดินยังแทบไม่ไหวนับประสาอะไรกับหาที่ซุกหัวนอนปวดหัวไหมคะนิดหน่อยถ้าได้ตื่นพี่จะไม่ค่อยหลับไหนดูซิมีไข้หรือเปล่าโอ้โหฝันดีชะมัดฝันว่ามีสาวมาวัดไข้ให้ถึงเตียงหลังมือที่วางลงบนหน้าผากมีกลิ่นหอมจางๆให้ปลือตามองแรกเห็นคนงัวเงียรู้สึกราวกับต้องมนคนอะไรแก้มป่องคิ้วโก่งจมูกโด่งหน้าเอ็นดูเป็นบ้าเช็ดตัวหน่อยนะคะตัวร้อนจี๋เลยปุนเม็ดหันเอื้อมขวาร่างบางก็ไกลเกินไปถึงคนเจ็บจึงต้องนิ้วหน้าสะกดกลั้นโอ้ยพลันความฝันก็มาลายหายเหลือเพียงความว่างเปล่าบนฟ้าเพดานสีขาวโซฟาตัวเก่าที่ร่างนอนเหยียดสะท้านเกรงกับความเจ็บธัญญากุมขมับปรับโฟกัสแรกตื่นแต่มันฝืนไม่ไหวและคงต้องไปหาหมอขืนปล่อยไว้แบบนี้คงได้จะลุกขึ้นมาทำไมนอนลงไปเลยได้เห็นหน้าแบบเต็มๆสองตาปุญญพัทรน้องปุญกำลังช่วยพยุงให้นอนลงที่เดิมและเพิ่มเติมด้วยผ้าขนหนูผืนบางในมือที่โปะลงบนหน้าผากเชิงสังตาคู่สวยกลาดมองอย่างคาดโทษที่ต้องเป็นธุระดูแลคนป่วยไงล่ะเก่งแล้วก่อนเช็ดตัวยังทำไม่ได้เก่งจริงก็ลุกขึ้นมาเองสิคะชิปุญพี่ไม่ได้ฝันใช่ไหมธัญญาเอ่ยถามคนที่กำลังบรรจงวางผ้าขนหนูอีกผืนบนหลังมือของเธอทว่าความเย็นที่มาพร้อมปลายนิ้วที่หยิกลงบนผิวอ่อนก็ทำให้สะดุ้งเฮือกโอ้ยไงตื่นหรือยังคะนอกจากจะหยิกเตือนสติปุญญพัทรยังหน้าตึงขึงตาใสแทนที่จะได้นอนพักสมองเตรียมสอบกลับต้องมาดูแลคนดื้ออีกวิก็นะหายเข้ากลีบเมฆไปเลยนอนเถอะจะตีหนึ่งแล้วพี่ก็ใช่ไงจะตีหนึ่งแล้วใครยังไม่ลดใครตายแล้วมั้งฝั่งพูดเข้าไม่ทันขาดคำก็เถียงสวนขึ้นมาก่อนขอบใจนะอืมรีบๆหายก็แล้วกันปุนแพ้แล้วหน้าดูปุนคงจะเกลียดพี่มากใช่ไหมถ้าพี่ทำให้ปุญชนะเขาไม่ได้คำถามลอยวนอยู่ในสมองของโค้ชที่ไม่เคยต้องการให้เด็กในสังกัดแพ้ใครแต่กีฬาก็คือกีฬาแม้จะผ่านการฝึกฝนมามากแค่ไหนผลแพ้ชนะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ
พักใหญ่ที่ช่วยเช็ดมือและแขนเรียวให้คนไม่สบายปุญญพัฒน์ก็ลุกไปซักผ้าขนหนูผืนน้อยครั้นจะเช็ดให้ทั้งตัวก็ไม่กล้าเสี่ยงที่ขาคู่เรียวเหยียดจนเต็มพื้นที่โซฟาคงต้องใช้เวลามากโขโตโตกันแล้วคงเข้าใจว่ามันไม่เหมาะแต่ถ้าไม่ช่วยแล้วหมอนี้ช็อกคาห้องขึ้นมาจะทำยังไงเอาวะลองดูเผื่อจะช่วยได้แค่มีเสียงคลางแผ่วดังแววคนอาสาเช็ดตัวให้ก็ใจหวิวปุญญพัฒน์ไม่กล้าสบตาเจ้าของหน้าท้องที่มีผิวเนียนและซิกแพคจางๆตอนแรกที่ลองเปิดชายเสื้อแล้วใช้ผ้าขนหนูเช็ดซับเบาๆเจ้าของร่างที่นอนนิ่งยังไม่บิดหนีแบบนี้ผิวผ้าที่ชุบน้ำมาพอหมาดคงทำให้คนไม่สบายผวาเกรงอึดใจก็ย่นคิ้วเขม็งที่เธอบรรจงซับรอบๆแผลตรงสีข้างโอ้ยปุนนิ้วเรียวตามคว้าข้อมือเธอไม่ให้ไปไกลกว่านั้นขอโทษค่ะเจ็บหรอโอ้ยเว้นไว้หน่อยนะพี่ไม่ไหวธัญญาบอกแล้วปล่อยมือคืนให้สาวน้อยที่สบตาปุญญพัฒน์เมินหน้าหนีด้วยสีแก้มแดงเรือแต่ก็ช่วยบรรเทาอาการให้รู้สึกดีขึ้นมากจากที่ปลือตามองอย่างชื่นชมในน้ำใจไมตรีคนที่ไม่ได้แกล้งป่วยเพื่อเรียกร้องความสนใจตามที่ถูกกล่าวหาก็หลับตาผ่อนคลายอย่างน้อยก็ลดความตื่นเต้นปนประมาให้ตัวเองบ้างโชคดีเหลือเกินที่มันไม่ใช่ความฝันพลิกตัวไหวไหมปูนจะเช็ดข้างหลังให้จะได้หลับสบายไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอถ้างั้นอีกนิดนะเอาที่สบายใจมันช่วยให้รู้สึกดีมากจริงๆจากที่ปวดหัวก็มาลายหายและกลายเป็นรอยยิ้มอ่อนธัญญาที่ปิดเปลือกตาลงยิ้มไปทั้งใจที่น้องปุ่นค่อยๆขยับซับผ้าขนหนูบนหน้าผากลงมาหาแก้มสันจมูกและคางเรียวความใกล้ชิดสกิดให้เย็นวาบที่ทุกสัมผัสช่างอ่อนโยนทนุถนอมราวกับเธอเป็นของรักของหวงก็ไม่ปานทว่าจู่ๆถ้อยคำของวิทธมนก็วนเข้ามาทักไอ้แผลสดบนแขนของพี่มันก็ไม่ได้เด่นล้าไปกว่าตรงท่าน้ำท่าน้ำเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบนสะพานไม้เก่าทรุดโทรมวินาทีที่ภาพของเด็กน้อยผมเปียปรากฏขึ้นในสมองธัญญาก็สะดุ้งผวาเบี่ยงหนีผิวผ้าเย็นเฉียบที่แตะลงตรงข้างกกหูพิกัดที่ปุญญพัฒน์ไม่ควรได้เห็นหรือแตะต้องมันไม่ พอแล้วโอ้ยเฮ้ยปุนโชคดีที่เจ้าของอ้อมแขนตามคว้าประคองเอวคอดได้ทันแต่โชคไม่เข้าข้างทั้งหมดสองร่างร่วงลงกองอยู่บนพื้นเพราะปุญญพัฒน์ตกอกตกใจเธอคล้องต้นคออีกฝ่ายให้ร่วงตามลงมาด้วยแต่ว่าความไวของคนมีทักษะด้านกีฬาก็พอจะยั้งน้ำหนักไว้ได้ทันตรึงให้สองกายถูกสะกดชั่วพลิบตาธัญญาไม่อาจห้ามใจให้เมินมองทางอื่นแม้จะต้องยันพื้นห้องด้วยข้อศอกและฝ่ามือกระนั้นเธอก็ไม่ปล่อยให้ร่างหนักอึ้งร่วงไปทับเด็กน้อยเบื้องล่างปุญญพัฒน์ในตอนนี้ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากดวงตากลมโตที่ไหวสันนอนหอบราวกับเพิ่งจะลงแข่งวิ่ง4คูณร้อยริมฝีปากชมพูอ่อนเผยหายใจหนักๆดูน่ารักน่าโทษทีเจ็บไหมปุญญพัฒน์สายหน้าเป็นคำตอบเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่จู่ๆโค้ชทันก็เบี่ยงหนีผ้าขนหนูแล้วลุกพรวดจนไม่ทันได้สังเกตเห็นเธอที่กำลังชะเง้อชะแงและเตรียมจะลุกไปเปลี่ยนผ้าขนหนูรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในสภาพเกือบถูกทับแบนเป็นกล้วยปิ้งแต่ยิ่งได้เห็นแววตาของพี่ทันใกล้ๆเธอก็ยิ่งรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกใบหน้าขาวใสใกล้จนกลิ่นหอมอ่อนๆชวนเคลิ้มสาวมาเทผมสั้นปลกหน้าเพราะไม่ได้รวบไว้กึ่งหนึ่งตามปกติริมฝีปากชมพูอ่อนเหมือนจะเอ่ยอะไรแต่ก็ไม่เอ๊ะใกล้ไปไหมปุญญพัฒน์ที่เพิ่งได้สติปล่อยมือที่เผลอยึดบ่ากว้างของอีกฝ่ายไว้แน่นพ
ู้หญิงอะไรแมนสักขนาดนี้ทั้งสีหน้าท่าทางเวลาที่มองเธอก็ออกจะเย็นชาค่อนไปเคร่งขรึมวางมาดวางฟอร์มเสียเหลือเกินพี่ทันลุกได้แล้วมั้งเธอเลี้ยงหลบแววตาของคนหล่อที่ทำให้ใจเต้นแรงเดี๋ยวนะพี่ธัญญาบอกพลางมองหาวิธีขยับเพื่อให้เจ็บน้อยที่สุดแต่ก็บังเอิญสะดุดกับตาคู่สวยระยะประชิดและแล้วบางสิ่งก็สะกิดให้อยากเผยความในใจความรู้สึกลึกๆที่เก็บซ่อนผ่านคืนวันระยะทางและพี่ยังไม่อยากรู้และความห่างเหินที่ไม่เคยรับรู้ถึงเสียงภายในอกข้างซ้ายแต่ปุ่นง่วงแล้ว พี่ทันอีกเดียวนะผิวปุ่นสวยจังจมูกก็นานมากที่ไม่ได้ป้อนคำหวานอ้อนสาวยิ่งได้เห็นแก้มเนียนเปลี่ยนเป็นแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆยิ่งถูกใจนักแม้ว่าจะอยากทำมากกว่าการเอ่ยชมแต่คงเร็วไปสำหรับปุญญพัฒน์ผู้หญิงที่ออกตัวว่าไม่ชอบสาวหล่อ เหมือนพี่ชายเราเลยปุญสนิทกับปันไหมก็สนิทนะแค่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอนี่มันใช่เวลามาชวนคุยเหรอใช่นะพี่จุกเอาไอ้ที่คล่อมเธอแบบยั้งน้ำหนักไว้คือจุกใช่ไหมพี่น้องที่ไหนจะไม่สนิทฮะแค่แสดงออกไม่เหมือนกันต่างหากฮิตบ้าอยู่ๆก็ลุกพรวดขึ้นมาเป็นไงล่ะจุกหรือเดือดร้อนคนอื่นไหมโทษทีแต่สำหรับพี่ปุณไม่ใช่คนอื่นนั่นล่ะที่บทสนทนาจบลงท่ามกลางความเงียบปุญญพัฒน์มองเข้าไปในแววตาคู่สวยที่มีเงาของเธออยู่ในนั้นทำไมพี่ทันพูดแบบนี้แค่มีพี่ชายของเธอเป็นคนรู้จักจริงหรือพี่ทันเป็นใครกันน่ะพี่รู้จักกับพี่ปันดีใช่ไหมคงไม่ใช่แค่โค้ชที่ถูกว่าจ้างมาสอนปุญยิ่งคิ้วเข้มค่อยๆขยับชิดปุญญพัฒน์ยิ่งจับพิรุธได้ตอบคือพี่อุ๊ยสองร่างสะดุ้งเล็กๆที่มีเสียงข้อความเข้าเป็นปุญญพัฒน์ที่เร่งลุกนั่งแต่ก็ไม่ทันได้จัดระเบียบผลคือร่างใหญ่ที่ถูกผลักแทบจะไม่ขยับและเสียหลักที่ข้อศอกยันพื้นจู่ๆก็หมดแรงร่วงลงมาหากลับกลายเป็นถูกทับซ้อนเพราะวงแขนที่คล้องต้นคอโค้ชก้มลงมาอย่างชิดใกล้ลมหายใจและริมฝีปากแตะสัมผัสแก้มเพียงนิดเจ้าของแก้มเนียนที่รองรับก็ใจเต้นโคลมครามและถูกสะกดให้ยุติทุกการเคลื่อนไหวหัวใจปุญญพัฒน์พองโตที่ริมฝีปากนิ่มถูกสัมผัสเพียงแผ่วเบาคำถามผุดขึ้นในหัวและจางหายในเสี้ยววินาทีที่ริมฝีปากของโค้ชทันทักทายอีกหนความอ่อนโยนส่งผ่านผิวนิ่มที่อีกฝ่ายค่อยๆบรรจงปรับเอียงองศาปลายจมูกแตะสัมผัสมีกลิ่นหอมจางๆและไออุ่นที่สะกดให้ปุญญพัฒน์เผลอกลั้นลมหายใจไว้กระทั่งรู้สึกถึงแก้มที่ร้อนเผาราวกับจะเป็นไข้เจ้าของร่างสูงใหญ่ที่ต้องแงนหน้าคุยกันทุกครั้งก็ค่อยๆถอนริมฝีปากตาคู่คมจ้องมองเธออยู่อย่างนั้นและทำท่าว่าจะไม่นะหัวใจเต้นดังเกินไปปุญญพัฒน์เลี้ยงหลบเพียงนิดแต่ก็ไม่อาจละสายตาจากเจ้าของริมฝีปากนิ่มใช่นิ่มมากทำให้เธออยากลองสัมผัสอีกสักครั้งรู้สึกดีจังแต่ทว่าใบหน้าขาวเนียนเริ่มเหยเกะสะกดกลั้นคิ้วเข้มขมวดชิดแล้วซบหน้าผากกับบ่าของเธอปุ่นหมอไงนะหมายถึงเจ็บแผลจนทนไม่ได้หรือเป็นไข้จนเพ้อหาท่ามกลางคำถามที่ปุญญพัฒน์ชั่งน้ำหนักว่าควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดก่อนร่างหนักอึ้งของโค้ชทันที่หล่นหวบลงมาทับแบบไม่สามารถยั้งไว้นิ้วเรียวจึงพยายามจะผลักออก
แต่ก็สะดุดกึกแค่บังเอิญเห็นริมฝีปากชมพูระเรื่อผ่อนลมหายใจรวยรินสันจมูกและคางมนที่มีเหงื่อซึมเปลือกตาโคชทันปิดสนิทไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะเอาไงต่อละทีนี้เมื่อกี้มันคืออะไรพี่ทันจูบเธอใช่ไหมสุดท้ายแล้วนะคะแก้วอ่านให้3คลิปเนาะเพิ่มเติมให้จากที่มีอยู่นะคะอันเนื่องมาจากว่าในปกติของช่องก็จะอ่านเวอร์ชันตัวอย่างให้ได้ฟังเนาะสำหรับเรื่องที่มีการวางอีบุ๊กวางหนังสือเสียงหรือว่าทำเล่มหนังสือนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะส่วนใครที่รอฟังซูฮวาแล้วก็ตอนเดียวจบนะคะตอนนี้เขียนตอนเดียวจบอยู่อีกหนึ่งเรื่องวางพล็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเขียนได้ประมาณ 40% น่าจะเสร็จในช่วงของวันหยุดนะคะไม่อยากรับปากเลยเร็วๆนี้เนาะได้ฟังแน่นอนค่ะเพราะว่าแก้ววางแผนเขียนตอนเดียวจบไว้เยอะมากฝากผลงาน Girl Love ที่มีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตอนนี้นะคะทั้งเวอร์ชัน e-book แล้วก็เวอร์ชันหนังสือเสียงด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสำคัญที่สุดเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอ่านแล้วมันชื่นใจอ่ะมันมีความสุขแล้วก็อยากจะเขียนต่อเพราะว่าพออ่านแล้วทุกคนชอบอ่านแล้วทุกคนมีฟีดแบ็กกลับมาว่ามันดีหรือไม่ดีอ่ะมันเป็นการฮีลใจเป็นการที่ทำให้ไม่รู้สึกแบบอยากทำต่ออะไรแบบนี้ก็อ้อนๆขอทุกวันไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะ